ด้วยครับสำหรับชัยชนะในวันนี้นะครับพูดถึงเกมในวันนี้ซึ่งครับเป็นไงบ้างก่อนขึ้นเวทีก็มีความตื่นเต้นนิดนึงครับพี่ไม่เคยชกนวมเล็กมาก่อนก็3ยกด้วยครับก็ยังปรับตัวไม่ค่อยได้ครับต้นๆยังตื่นเต้นอยู่นี่ขนาดตื่นเต้นล่อเข้าไป2นับเลยนะเนี่ยยกแรกอ่ะนะซ้อมนวมเล็กนี่มานานมั้ยฮะซ้อมมาได้1เดือนครับเดือนนึงเริ่มชินยังฮะก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่ครับไฟนี้หยุดนานด้วยครับจะทำอะไรมาถอนไปไฟที่แล้วครับบาดเจ็บจากซ้อมแล้วก็ถอนไปหยุดมาเกือบ3เดือนนะมันก็เลยอืดดูว่ายังอืดไปบ้างใช่ใช่นะฮะเปิดเกมมาในยกแรกนี่โอ้โหคิดมาก่อนหรือเปล่าว่าจะได้นับ8ถึง2ครั้งก็ไม่คิดเลยครับก็ตอนได้นับแรกก็คิดว่าจะเพลียศึกได้แล้วแต่ว่าไม่ได้ก็พี่เขายังยืนได้3ยกยืนได้3ยกครับนะฮะยกแรกนี่โอเคเราคะแนนเป็นของเราแน่นอนนะครับแต่ยก2นี่รู้สึกว่าทางแบทแมนเร่งมากขึ้นกว่าเดิมหวังที่ยาวคืนใช่ครับพี่ตกใจไหมก็ตกใจนิดนึงครับก็เราไม่ค่อยชินกับนวมเล็กเลยก็ยังตื่นเต้นครับยังติดถอยอยู่ก็ยอมรับว่าติดถอยอยู่นะฮะจนกระทั่งมาถึงยก3นี่โอเคตอนนี้วางแผนยังไงก็ยก3ก็ไม่อย่าถอยเยอะครับพี่เลี้ยงบอกว่าอย่าถอยเยอะถอยเยอะมันน่าเกลียดเกินแล้วปลายยกนี่โหดเป็นเร่งนี่กะว่าจะเอา 350,000 ก็หวังเหมือนกันครับก็ปลายยกแล้วตอนเคาะเหลือ30วิก็คิดว่าเดินใส่หมดเลยหมดเข้าหมดเลยแล้วทำไมไม่เร่งก่อนอ่ะก็มันเร่งก่อนแบบเล็ก10วิอ่ะใช่ครับมันยังไม่ชินยังไม่ชินใช่ไหมยังตื่นเต้นด้วยโอ้โหนี่จะได้แล้วเนี่ยไม่ได้ตามแผนนะได้ครับพี่ได้อุตส่าห์ได้2นับแล้วอุตส่าห์ได้2นับแล้วนะก็ไม่ลงนะครับนี่ถือว่าเป็นการประเดิมนวมเล็กครั้งแรกก็ถือว่าประเดิมได้สวยครั้งต่อไปน่าจะโอเคกว่านี้นะก็คิดว่าน่าจะโอเคกว่านี้ครับได้ซ้อมอีกสักเดือนกว่าๆก็น่าจะเข้าที่แล้วน้ำหนักเนี่ยโอเคนะครับผมน้ำหนักเนี่ยครับเหนื่อยไหมไฟนี้ก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยครับพี่เพราะหยุดไปนานมันอืดช้าไฟที่แล้วเนี่ยชกที่วันลุมพินีใช่ไหมไฟที่แล้วผมถอนไหมครับวันถอนวันนั้นจะเจอใครครับเจสุขุมวิทครับถ้าว่าวันเนี้ยงวดต่อไปถ้ามาเจอเป็นสุขุมวิทอีกทีก็เขาก็ใช้ได้แล้วเขาชินแล้วด้วยครับเขาสามไฟแล้วเขาชินกว่านะแต่เราก็ต้องไปดิสเตปไปกันเถอะแต่เรื่อง3ยกนี่คือเราเคยชกมาก่อนไหมก็เคยชกครับพี่เคยชก3ยกเคยชกมาบ้าง 2-3 ครั้งที่ RWS ใช่ไหมใช่ครับแต่ไม่ใช่นมเล็กใช่ไหมใช่นมใหญ่ใช่นมเล็กแล้วก็มันนมเล็กนี่เป็นครั้งแรกใช่ครับครั้งแรกเลยแล้วก็มันพักเยอะกว่านี้ด้วยครับอันนี้เขาพักนาทีเดียวก็มีความตื่นเต้นกับการขึ้นโชว์ครับแล้วต้องกลับไปแก้อะไรก็จะถอยเยอะหลักๆเลยก็อย่าพยายามอย่าถอยเยอะคือผมเป็นมวยถ้าต่อย5ยกเดินไม่ค่อยเป็นครับเดินไม่ค่อยเป็นประมาณนั้นก็วันนี้ก็ลองเดินดูก็ยังตื่นเต้นกับสไตล์ตัวเองปรับสไตล์อีกหน่อย3ยกก็ต้องปรับสไตล์ใหม่จากที่มวยถอยก็ต้องมาเปิดเกมบุกมากขึ้นใช่ครับนะฮะอยากจะฝากอะไรถึงแฟนคลับของทางไฟแดงเชิญได้เลยฮะก็ฝากถึงแฟนมวยนะครับก็วันนี้ก็ชนะนะครับแต่ว่าก็รู้ว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับก็ไฟน่าจะปรับปรุงกับปรับสไตล์ให้ดีกว่านี้ครับรู้เนี่ยว่าวันนี้เรานี่ดับฝันแบ็คแมนเลยนะวันนี้มันเกิดพี่เขาด้วยนะใช่ก็รู้ว่ามันเกิดพี่เขาก็กล่าวว่าชนะเหมือนกันครับก็ประสบการณ์แกดีกว่าด้วยครับแกเคยชกมาแล้วก็ผมก็ตื่นเต้นนิดนึงครับตอนขึ้นต่อยเรื่องน้ำหนักเป็นไงบ้างครับก็ปกติผมต่อยเวทนี้ครับก็เวทนี้นะพี่สบายไหมก็ถือว่าก็โอเคครับหรือว่าใหญ่ไปไหมบีบไปไหมหรืออะไรพอดีนะครับผมว่าพอดีผมเป็นคนตัวเล็กด้วยมันตัวเล็กกว่าคู่ต่อสู้ตลอด135ก็ถือว่าเล็กกว่าคู่ต่อสู้ตลอดไฟที่แล้วที่เจอกับเพชรสุขุมวินนี่ขึ้นรายการนี่คู่เอกเหมือนกันไหมใช่ครับใช่เรานี่ก็ถือว่าเป็นมวยเอกแล้วเนาะถ้าเจอกันนี่เป็นไงก็ยังมองไม่ดูครับตอนนี้พูดถึงเพชรสุขุมวินเนี่ยว่าเขามีอาวุธอะไรที่น่ากลัวถ้าเจอกันนี่สร้างความลำบากใจให้กับเราแน่นอนถือว่าเขาน่ากลัวเลยนะครับเขาต่อย3ครั้งชนะน็อกชนะน็อกด้วยชนะคะแนนด้วยก็ยังไม่แพ้ใครเลยแล้วเขาเป็นมวยที่ว่าปอดใหญ่เดินออกหมัดได้เป็นชุดครับอาวุธก็รุนแรงครับก็ถือว่าเขาดีกว่าเราครับผมยอมรับจังหวะว่าเขาดีกว่าเราไว้ต้องเจอกันแน่โอกาสสูงไว้ก็ค่อยๆขึ้นไปเดี๋ยวก็ได้เจอกันครับถ้าไม่เป็นไรวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับก็ขอบคุณอย่างแรกครับขอบคุณบอสชาตินะครับ
ที่ให้ผมได้มาต่อยในรายการวันลุมพินีครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนในค่ายครับขอบคุณนะเบนขอบคุณย่าครับขอบคุณทุกๆคนที่ดูแลผมเป้าหมายต่อจากนี้มองไงกับวันลุมพินีต่อจากนี้ครับก็ถ้าขอได้มาชกอีกก็โชว์ครับไม่ต้องเป็นคู่เอกก็ได้ก็จะพยายามปรับปรุงให้ดีกว่านี้ครับถามค่าตัวได้ไหมว่าได้เท่าไหร่วันนี้นะครับผมยังไม่ทราบเหมือนกันวันเข้มไปผมไม่ได้ดูเลยก็เซ็นไปเลยโอเคครับก็แสดงความยินดีด้วยครับ